สวัสดีครับแฟนมวยครับโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยในศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศพี่สมจิตคะมาที่เวทีมวยชั่วคราวนะคะวัดพังม่วงตำบลน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเย้ขอเสียงชาวสุพรรณหน่อยแล้วนี่คือคนสุพรรณนะฮะเป็นดินแดนยุทธหัตถีเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกดินแดนหนึ่งใช่ค่ะเชื่อแล้วครับว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยทุกแผนที่ทุกหัวระแหงของประเทศไทยทุกจังหวัดใครๆก็รู้จักมวยไทยและก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งครับเป็นดินแดนแห่งยุทธหัตถีอย่างที่บอกว่ามีการนำมวยไทยมาชกเพื่อแลกแผ่นดินจนเกิดแผ่นดินไทยทุกวันนี้ก็คือมวยไทยนี่เองครับแน่นอนนะคะวันนี้มาเชียร์ลูกเชียร์หลานของท่านได้นะคะกับความมันที่เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาสัญจรนะคะให้ทุกท่านนั้นได้รับชมถึงความมันแบบโอ้โหดุดันนับทุกน็อกยกทุกคู่เอ้ยเรียกว่าน็อกไปทุกคู่ด้วยนะคะนับทุกยกโอ้ไม่พอไม่พอนะคะไม่พอความมันแล้วก็บางทีเนี่ยต่อไปคู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดเลยครับถือว่าวันนี้เรามาเสิร์ฟความสนุกความตื่นเต้นหน้าบ้านของท่านเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะวันนี้ต้องเห็นแฟนหมัดแฟนมวยแล้วชื่นใจฮะวันนี้เราสัญจรมาที่วัดพังม่วงแห่งนี้ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งบอกเลยครับว่ารื่นรมมากสดชื่นมากบรรยากาศที่นี่ฮะใครผ่านไปผ่านมาก็มาดูได้อำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีที่อยู่ใกล้ๆก็มาชมกันได้ครับเราถ่ายทอดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นหรือว่านะคะกดไปที่ช่องไบรท์ทีวีเลขที่20นะคะรับชมความสดมันของมวยไทยนะคะได้ตลอด2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะเอาละครับความมันมาแล้วครับคู่แรกครับคู่ที่1ครับชกกันในพิกัด120ปอนด์ครับคุณใหญ่มากครับคู่แรกนะคะมุมแดงอายุ18ปีมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะเขาเดินทางมากเลยครับขอเสียงประมือต้อนรับพิชิตมานสิทธิ์ประกายฟ้าและคู่ต่อสู้ของเขาครับคุณเอมาครับต่อสู้นะคะวันนี้นะคะอายุ16ปีเท่านั้นค่ะมาจากจังหวัดสระบุรีเดินทางมาจากสระบุรีครับเขาคือบรรดาศักดิ์พ่อพันฟังนะคะผู้บรรยายจากอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำและพี่เป็กกี้ค่ะครับความสนุกรอท่านอยู่ครับขอบคุณครับคุณสมจิตและคุณเอ็มม่านะครับก็วันนี้คุณเป็กกี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ยศปรีดาครับวันนี้เรามาในงานเปิดพระเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทนะครับที่วัดพังม่วงตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อาจารย์ยศปรีดาก็รู้แล้วว่าเป็นคนสุพรรณนะครับที่นี่มีตำนานนะครับครับครับสำหรับมวยคู่แรกที่เราจะได้ชมกันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างพิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้ากับบรรดาศักดิ์พ่อพัทระนะครับสำหรับประวัติของมวยคู่แรกครับพิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้าชื่อจริงว่ากิตติศักดิ์บุญชัยวิ่งอายุ18ปีเป็นบุตรคุณพ่อทองพันคุณแม่พิสมัยมาจากอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซ้อมอยู่ที่ค่ายม.กรุงเทพธนบุรีหัวหน้าคณะคือศิลป์เปียทองพร้อมผู้จัดการนะครับเทรนเนอร์คือมานพน้อยผู้สนับสนุนคือศิลป์เปียทองชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายชนะตองเอกกรรมนาถผู้ที่จะทอดมงคลให้ก็คือเจี๊ยบคลองทวีส่วนฝ่ายน้ำเงินบรรดาศักดิ์พ่อพัทระชื่อจริงว่าบรรดาศักดิ์ยอดเพชรอายุ27ปีเป็นบุตรคุณพ่อสุขคุณแม่สิทธิ์กุศินรำมาจากมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีปัจจุบันซ้อมที่ค่ายสตระกูลเพชรจังหวัดสระบุรีครับหัวหน้าคณะก็คือสุขกิน2ตำแหน่งเลยครับเป็นทั้งผู้จัดการด้วย
เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือบรรดาศักดิ์พรทวีชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ45แพ้5ครั้งสุดท้ายชนะน็อกน้ำเพชรสอทรงกฤตผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือคุณสุขนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณเป็กกี้ครับก็นี่คือการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมก็ต้องกล่าวถึงกันก่อนนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับเจ้าวาดวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งเป็นเจ้าของสีเสื้อพอพัทระใช่ครับค่ายมวยดังอยู่ในขณะนี้ครับครับผมก็เป็นงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับจัดมาทั้งหมด5วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับพระพุทธโสภิตนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์วัดพังม่วงนะครับก็อายุกว่า600ปีเลยทีเดียวครับเชิญสักการะได้นะครับพร้อมทั้งมีรอยพระพุทธบาทด้านหลังผมนะครับที่เป็นสะพานนะครับมันเป็นตำนานนะครับท่านสมเด็จพระนเรศวรนี่ครับเดินทัพผ่านทางนี้นะครับทางเส้นทางแห่งนี้ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราใช้กรรมการวิรัติสินทุชำหรืออดีตยอดมวยดังจากเจ็ดสีครับธนูเงินสอจิตรดาให้คะแนน3ท่านมียันยงวุฒิกรพันธ์กฤตภาสสุขเกษมและประสงค์สืบศักดิ์การถ่ายทอดสดในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณนันทวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองประธานกรรมการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการมีพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตสมาชิกอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาบวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์จากสพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาที่คุณชุติบลเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอกราบขอบคุณครับครับมาติดตามชมกันแล้วครับนี่คือการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนวันนี้เรามาสัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประจำนะครับไบท์ทีวีช่อง20 16นาฬิกาไฟแดงครับชิดมารสิทธิ์ประกายฟ้าจากสักแก้วครับน้ำเงินบรรดาศักดิ์พอพัทระจากสระบุรีครับน้ำหนักพิกัด120ปอนด์ครับมาเปิดฉากขึ้นมาบรรดาศักดิ์นี่ประเภทตระกูลมวยอยู่แล้วนะครับอาวุธลำหนักลำค้นแก่งครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเป็นมวยขวาครับขณะที่พิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้านี่ดาราจอตู้อยู่ครับประเภทแข้งซ้ายพิกัด120ปอนด์กำลังปึ๊กเลยทีเดียวครับน้ำหนักนี้อาวุธนี่กันแรงๆนะครับนี่กรรมการของการห้ามมวยวันนี้นะครับกรรมการวิรัติสินธุชำหรือธนูเงินสอจิตรัตดาครับครับหัวหน้าชุดก็คนเดิมครับธวัชชัยทองฤทธิ์แม่ซ้ายกับขวานี่ใครออกก่อนก็ถือว่าได้เปรียบครับได้หนาได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับฝ่ายแดงพิชิตมารแม่ชื่อน่ากลัวเหลือเกินนะครับพิชิตมารจะได้พิชิตหรือจะโดนพิชิตครับนี่ครับมาแล้วเล่นของมีคมตั้งแต่ยกแรกเลยครับไม่เป็นไรเรามีรถพยาบาลมาดูแลอย่างดีครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพระท่านประพัฒน์โพธิสุทนเราไม่ทิ้งกันครับมาสุพรรณบุรีต้องคนนี้เลยครับประพัฒน์โพธิสุทนครับก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านพัทระโพธิที่โพธิสุทนนะครับบทยกที่หนึ่งที่หนึ่งครับชมสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นที่สัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นชมภาพช้าๆกันเลยครับนี่ครับ
ซ้ายครับฝ่ายแดงนี่ซ้ายครับพิชิตบานโอ้โหแต่เหลี่ยมหักนี่ครับมาเลยครับโอ้โหเล่นของมีคมเลยครับศอกพิชิตมานนะครับบนเวทีนะครับก็งานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทครับวัดพังม่วงนะครับวันนี้เรามาสัญจรกันกับศึกมวยไทยไบท์ทีวีก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนครับบริษัทอิคาริมอเตอร์เวิร์ดจำกัดครับจัดจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าและไหล่นะครับก็อยู่เขตบางบอนนะครับกรุงเทพ024507373ครับบริษัทฮิกาลิมอเตอร์เวิร์ดจำกัดโดยคุณสมศักดิ์คุณวรวัฒนาตีละพงไพฑูรย์ครับพร้อมด้วยบริษัท MSC Spark สแปร์พาร์คนะครับ1999จำกัดผู้แทนเต็มแหน่งตัวแทนแต่ตั้งจัดจำหน่ายอะไหล่แท้รถมิตซูบิชินะครับทั้งปีกและส่งครับสินค้าคุณภาพนะครับโดยบริษัทMSC สแปร์พาร์ค1999จำกัดโดยคุณประเสริฐคุณพัฒนาเลิศทรงศักดิ์ครับมาดูยกที่2ครับฝ่ายแดงพิชิตมานน้ำเงินบรรดาศักดิ์ครับแม่ซ้ายกับขวาชอบขวาเชียร์น้ำเงินครับชอบซ้ายเชียร์แดงครับมาแล้วครับมาเนื้อเน้นๆเต็มแข้งครับมาแบบไม่ส่งลายมาบอกด้วยเล่นของมีคมแล้วครับแม่แต่น่าจะหนังเหนียวครับเพราะข้างหลังนี่มีลายสักครับสักสีอย่างดีเลยครับมาโลอัคระนะครับอุ้ยแข้งซ้ายครับลงดานประตูไปทีหนึ่งอาวุธของพิชิตมานครับประเภทมวยซ้ายครับฟันศอกซ้ายไปทีบรรดาศักดิ์ครับประเภทกระดูกการผ่านมวยนี่ต่อยเป็นร้อยนะครับลูกสู้ลูกบูเดินเข้าไปครับแม่บังเก็บอาวุธก่อนแข้งซ้ายเก็บไม่อยู่ครับวันนี้ก็ใช้สีเสื้อของท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับแม่บรรดาศักดิ์โอ้ยโดนเตะซ้ายก็ไปดีลำตัวครับแม่โดนเป็นแข้งครับเอาละครับแม่จังหวะพิชิตมานครับเห็นแล้วครับว่าอาวุธหนักและแรงมากซ้ายเนียนๆครับโอ้โหอย่างนี้เหนียวแน่ครับลูกเจ็ดพระครูพัทรกิตติสุนทรโอ้โหซ้ายแม่ไม่แตกแต่ลงครับกรรมการวิรัติสินธุฉ่ำหรือธนูเงินสจิรดายุติการชกเลยครับโอ้แตกด้วยครับมานี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับดูภาพช้าๆก่อนที่จะชมโฆษณาครับดูช้าๆชัดๆครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่ครับกรรมการชูมือให้ฝ่ายแดงครับพิชิตมานสิทธิ์ประกายฟ้าเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่2ครับสรุปว่าแตกนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนี่ครับมาแล้วครับดูภาพช้าๆชัดๆครับโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับซ้ายไปก่อนครับโอ้โหซ้ายที่ตัวงอแล้วครับแม่งอเป็นกุ้งเป็นเลยครับนี่ครับปังเข้าไปซ้ายเต็มๆครับแล้วตามด้วยศอกครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโดนหามครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงคะเพียง2ยกเท่านั้นครับนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลยอย่างที่บอกครับว่ามวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนเนี่ยหลับตาแป๊บเดียวมวยน็อกแล้วฮะถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเอามาให้คุณผู้ชมนี่นะคะรับชมถึงเวทีมวยชั่วคราวนะคะที่วัดพังม่วงแห่งนี้เลยทีเดียวเห็นไหมไม่ได้โกหกกันนะบอกแล้วว่าอยากอภิปรายมีน็อกมีนับกันทุกคู่เอาละครับตามมาด้วยคู่ที่2ดีกว่าครับคุณเอ็มมาครับคู่นี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์ครับคู่ที่2นะคะมุมแดงนะคะอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะคะเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาเดินทางมาไกลครับล่องแม่น้ำโขงผ่านลำตะคองแล้วมาโผล่ที่ท่าจีนครับขอเสียงประมือต้อนรับ 3A สพัฒนาโอ้โหครับ118ปอนด์นี่หน่วยก้านไม่ธรรมดาครับดูจากสีผิวสงสัยคงจะว่ายน้ำข้ามมาไกลจริงๆนะคะแน่นอนครับ
มาดูเจ้าบ้านของเราดีกว่านะคะวันนี้มาในมุมน้ำเงินนะคะพี่สมจิตอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นค่ะแม่ขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเราหน่อยค่ะเอาละครับมวยจากสุพรรณครับขอเสียงให้กับเพชรพลังชัยสิทธิ์เจชลีและโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นเกียรติกับมวยคู่ที่สองขอเรียนเชิญพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยะครับให้เกียรติมอบอะไรแก่มวยคู่นี้เขากราบเรียนเชิญครับบนเวทีเลยครับพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยะครับมอบอะไรแก่มวยคู่นี้ขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยะครับขอเรียนเชิญมาลัยด้วยนะครับพวงมาลัยครับรอสักครู่เดียวครับมาเลยครับมาลัยนี่ครับพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยะครับยืนกลางเลยครับบันทึกภาพไว้นะครับบันทึกภาพไว้ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆอีกสักครั้งนะครับนะครับมาติดตามชมคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่2นะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีเรามาสัญจรกันที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฝ่ายแดงครับ 3A สพัฒนาน้ำเงินเพชรพลังชัยจิตเจเฉลียวคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด118ปอนด์ครับติดตามรายละเอียดประวัติจากอาจารย์ยศปีดาได้เลยครับขอบคุณครับ 3A สพัฒนาชื่อจริงว่าพัศกรกุลสันเทียอายุ19ปีเป็นบุตรคุณพ่อจำลองคุณแม่ลำดวนกุลสันเทียมาจากโนนไทยนครราชสีมาครับปัจจุบันซ้อมอยู่ค่ายสพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาครับมีผู้ใหญ่นิมิตหงสำโรงนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการคือคุณไม้ชนะผู้ฝึกสอนคือนิมิตหงสำโรงครับผู้สนับสนุนคือคุณพร้อมนะครับชกมา58ครั้งชนะ50แพ้8ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนแก้วสวรรค์นะครับแพ้คะแนนแก้วสวรรค์มาที่ปักธงชัยนครราชสีมาส่วนผู้ที่ถอดสายมงคลก็คือผู้ใหญ่นิมิตหงสำโรงนะครับส่วนเพชรพลังชายสอพศกิจชายหรือสิทธิ์เจ๊เฉลียวนะครับอายุ21ปีบ้านอยู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้าค่ายก็คือเจ๊เฉลียวสมรูปนะครับชกมาทั้งหมด120ครั้งนะครับชนะ85แพ้25ครั้งนะครับเสมอ10ครั้งนะครับนี่เป็นที่มาของมวยทั้งคู่คู่ที่2นะครับก็คือ 3A2 พัฒนาจากโคราชเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวฝ่ายน้ำเงินครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่2นะครับเราใช้กรรมการผิดพลาดสุขเกษมนะครับให้คะแนนก็มีธวัชชัยทองฤทธิ์ผิดพลาดเป็นผู้ชี้ขาดนะครับยันยงวุฒิกพันธ์และประสงค์สืบศักดิ์นะครับครับก็ต้องขอบคุณครับคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนในงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับก็ต้องขอบคุณครับกำนันสุเนศวังการอดีตกำนันตำบลบ้านสพพร้อมด้วยดร.คงกิตเล็กศรีนาถครับลูกแม่จำเนียนครับก็มอบบริจาคช่วยทางวัดพังม่วงครับเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
คุณเมธาฉัตรเจริญพรครับไวทยาวัฒกรนะครับวัดพระพิเรนครับพร้อมด้วยผอ.ดร.จันทนาแจ้งประจักษ์ครับก็เป็นผอ.ของโรงเรียนวัดพังม่วงครับแล้วก็พันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ผู้อำนวยการสผอ.ศรีประจันคุณเดชาคุณนิพาพร้อมด้วยคุณศักดิ์แสงอินครับแล้วก็คุณเมธาชัดเจริญพรครับครับคู่ที่2ของรายการครับฝ่ายแดง 3A2 พัฒนาฝ่ายเงินเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวการถ่ายทอดสดวันนี้ขอกราบขอบคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณนันทวัฒน์พรชัยเฉลี่ยมงคลรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการครับพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยโบราณและสมาคมมวยไทยนะครับติดต่อโฆษณาคุณชุติมนต์เปลี่ยนสมัย0611465666ขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีครับครับและผู้ใหญ่ใจดีครับพระท่านประพัฒน์โพธสุทนเราไม่ทิ้งกันครับก็คู่นี้คู่ที่2นะครับมา 3A สพัฒนาอายุ19ครับจากนนทัยจังหวัดนครราชสีมาครับมาครั้งสุดท้ายนี้แพ้แก้วสวรรค์สจิตประเสริฐที่เวทีมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแม่วันนั้นแพ้พลิกเลยทีเดียวยกสุดท้ายครับรับอาวุธวันนี้มาเจอกับเจ้าถิ่นครับเพชรพลังชัยสิทธิ์เจษเฉลียวในน้ำหนักพิกัด120ปอนด์ครับครั้งสุดท้ายของเพชรพลังชัยนี่ก็แพ้อัตชัย118ปอนด์ครับขอไปครับแพ้อัตชัยสิทธิ์ขุนทัพมาที่ศึกแสงมรกตลุมพินีเอาละครับกรรมการบอกให้ชกแล้วยกที่1มีหลายยกครับไม่เป็นไรอย่าใจร้อนครับวันนี้มาสัญจรกันที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับสำหรับแฟนๆหมัดมวยครับเทศกาลสงกรานต์ก็ต้องรักษากฎกติกานะครับในการขับรถยนต์นะครับไปเที่ยวงานสงกรานต์กันก็อย่าคำนึงถึงความปลอดภัยครับเมาแล้วอย่าขับนะครับนะครับอยากไปเที่ยวสงกรานต์แล้วก็ไปทางภาคตะวันออกชายทะเลก็สงกรานต์จังหวัดชลบุรีครับโดยดร.ชนรงค์สุหงษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีครับจัดมวยวันมหาสงกรานต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภาคตะวันออกในงานนมัสการพระพุทธติหิงและงานสงกรานต์ชลบุรีครับ 11-13 เมษายนครับหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีวันที่11ผู้เอกเป็นเพชรตรีปอ สขตรีพงษ์กับนนทเดชสิงห์สอนรามพักโฆษณาสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยชั่วคราววัดพังม่วงศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็วันนี้นะครับคู่ดุเดือดนะครับคู่ดุเดือดนี่ท่านพลโทธนาทิพย์บุญนาคนะครับมาเป็นตัวแทนมอบถ้วยดุเดือดนะครับของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิการครับผบ.ทบ.ฐานบกนะครับวันนี้มีถ้วยดุเดือดครับก็คู่ไหนดุเดือดรับไปสำหรับถ้วยดุเดือดของท่านผบ.ทบ.นะครับศึกมวยไทยไบทีวีครับวันนี้สัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันนะครับคุณอาจารย์ยศปิดาครับครับเราจะดูกันประจำที่เวทีมวยย่าโมโคราชปักธงชัยนครราชสีมานะครับวันนี้มาสัญจรครับก็ต้องขอบพระคุณกำนันสุเนศวังกรานครับอดีตกำนันตำบลบ้านสะสามชุกสุพรรณบุรีครับรวมโดยช่วยกันผู้ใหญ่ใจดีนะครับยกที่2ของมวยคู่ที่2ครับฝ่ายเอคือฝ่ายแดงคือ 3A พอสพัฒนาพระเงินเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวครับยกที่2ครับ118ปอนด์แบตเตอร์เวทเต็มๆครับกรรมการกฤษภาคสุขเกษมผู้ชี้ขาดบนเวที
ครับมายกที่2นะครับนะครับเตะขวาต่อยขาครับ 3A สพัฒนาประเภทจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจับทางดีเจ้าทินครับมาวางแข้งซ้ายเพชรพลังชัยสิทธิ์เจษเฉลียวรุ่นแบนเตอร์เวทนะครับรุ่นนี้มาผ่านศึกที่เวทีเมืองกรุงมาแล้วทั้งคู่เอาละครับจดๆจ้องๆแล้วครับวันนี้มันสัญจรนะครับที่วัดพังม่วงก็มาสัญจรให้แฟนๆได้ติดตามชมกันครับแล้วก็เป็นการเปิดวัดนะครับไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้แสดงว่าต่อไปก็ต้องจัดกันทุกปีนะครับครับมาเพราะว่าท่านพระครูพัทระกิตติสุนทรครับชอบมวยมากนะครับเจ้าของสีเสื้อพอพัทระนะครับให้การสนับสนุนพอพัทระด้วยดีมาโดยตลอดครับแข้งซ้ายครับเพชรพลังชัยอากาศเริ่มทะลุองศาแล้วครับยกที่สองแหมความร้อนตอนนี้เริ่มจับจังหวะกันถูกทางแล้วครับฝ่ายหนึ่งเดินฝ่ายหนึ่งตั้งรับนะครับ 3A สามเอนี่ครับรอจังหวะอยู่แข้งซ้ายของเพชรพลังชัยครับ 3A ตัวจริงก็ซ้ายไปลามทุ่งครับ 3A ใครยัง5ดาวครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับ 3A สพัฒนาครับจากโคราชเดินกับเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีครับก็เป็นดาราจอตู้ของไบท์ทีวีอยู่แล้วครับ 3A สพัฒนานี่ถือว่าเป็นดาวตู้เลยนะครับมาอยู่คู่กันมาเลยครับก็ตั้งแต่เปิดกันมาเลยครับที่เวทีมวยยะโมอำเภอปักธงชัยนะครับ 3A สพัฒนาอุ้ยเนี่ยครับแข้งซ้ายเพชรพลังชัยแม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ 3A รายนี้เจ้าถิ่นก็ไม่ยอมเหมือนกันครับมีซ้ายมีขวาเหมือนกันเพชรพลังชัยเอาละครับคู่นี้คาดว่าจะสนุกแน่ครับเพราะกำลังจะหมดยกที่2แล้วนะครับเลยจุดพีคเรียกว่านับน็อกกันตลอดยก1ยก2นี่ครับแข้งขวาครับเพชรพลังชัยตอนนี้ทีมงานบอกว่าตั้งรับดูดีๆดูแข้งขวาของเขาออกขวาโต้เอาจังหวะเตะขวาครับแม่ติดบังนี่ครับหมดยกที่2ครับครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาดูภาพช้าๆชัดๆครับนะครับนั่นเลยครับภาพช้าๆของเราก็มีจอมอนิเตอร์ด้วยครับแม่บาทาลูกพักครับเจ้าถิ่นก็คือเพชรพลังชัยนี่แม่เจ๊สั่งลุยครับเจ๊เฉลียวจากด่านช้างครับครับก็ต้องขอบคุณครับด้วยการสนับสนุนวัดพังม่วงนะครับในงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับก็คือพระท่านประพัฒน์โพธสุทนนะครับก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยท่านดร.คงกิตเล็กศรีนาถครับลูกแม่จำเนียนครับที่การสนับสนุนแล้วก็กำนันสุเนศวังการครับอดีตกำนันตำบลบ้านสะครับนางสาวสันสนีกระจมพลครับขอขอบคุณสัจจะสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับให้การสนับสนุนพริตตี้โชว์ป้ายครับยกที่3ครับฝ่ายแดง 3A ผลเงินเพชรพลังชัยเดือดแน่นอนครับ 3A ไม่รีรอแล้วครับโอ้โหนี่ครับจับแขนกดนะครับปีกลองสดสดจากโพทองจินดามณีครับแม่มีแดงแล้วมีเฮแล้วครับฝ่ายแดงเป็นทีมเยือนน้ำเงินนี่ฝ่ายเจ้าบ้านครับ 3A เดินเข้ามาหีบสกัดไว้ครับเพชรพลังชัยมีพศสว่างพักนะครับให้การสนับสนุนนะครับโอ้ดูลีลาการขวางหน้าของ 3A ครับขวางหน้าเกลียดเลยครับขวางแบบนี้แค่ขวางก็ได้คะแนนแล้วได้ใจแล้วครับกรรมการเกมเปิดแล้วครับ 3A เป็นฝ่ายลุกไล่เข้าใส่ครับตอนนี้ 3A เพชรพลังชัยครับรอสวนอยู่โอ้ยโยนแม่จังหวะไม่ได้ครับ 3A เข้าไปพยายามที่จะล็อกคอครับโดนตั้งกระแพงหน้าไว้อยู่
มาเพชรพลังชัยนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับวันนี้จากสุพรรณเขาบอกสุพรรณนี่มวยดีเยอะเอาแข้งขวาครับมาเตะเขาไปที่ลำตัวเต็มๆตั้งกระแมงหน้าไปยิงครับเพชรพลังชัยตีเข่าซ้ายครับมาแต่งตัวครับแต่งตัวอยู่สามเอแต่งตัวโอ้โหคืนครับแบกกดหน้าแทงเข่าขวาครับสามเอยกที่สามครับความมันเริ่มเกิดขึ้นอีกทีครับครับโอ้โหสามเอโดดเข่าลอยเลยครับดูลีลาการขวางครับขวางแบบนี้ขวางมีเหลี่ยมครับอุดจมูกไว้ด้วยแม่เพชรพลังชัยไม่ยอมง่ายๆครับมีโต้มีเถียงแทงข้างเดียวได้อย่างไรครับแทงซ้ายแล้วคาไว้3 A ว่ายังไงดูครับจังหวะของ3 A มวยจากสูงเนินนะครับนครราชสีมาแม่ดันหน้าเข้าไปครับตอนนี้คัดแขนสู้ครับดูเพชรพลังชัยครับออกมาโต้ด้วยแข้งขวาตอนนี้แข้งขวาครับของเพชรพลังชัยเตะขวาไปนี่ครับมาติดบังเอาคืนแล้วครับตอนนี้มา 3A อยู่วงนอกครับโดนแข้งอยู่มา 3A จะขย้ำอยู่ครับเตะซ้ายดีครับมาเพชรพลังชัยมาเตะตั้งกำแพงหน้าไว้ครับมาพยายามจะดันภูผาครับมาตีไม่ได้ครับ 3A นี่ครับเตะซ้ายดีครับมาโอ้โหแต่ตีมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับ 3A นี่โอ้โหเวลาดันแทงนี่ดันทำเอาเพชรพลังชัยนี่ต้องถอยเลยทีเดียวครับโอ้โหดันจิ้มเข่าซ้ายดิงตอนนี้สามเอ็ดย่ามใจแล้วครับแทงเข่าซ้ายวินาทีทองครับแม่ตอนนี้สามเอ็ดขึ้นเข่าซ้ายทีนึงพยายามที่ล็อกในกดมาอ้าวแล้วครับแม่นี่วัดพังม่วงสุพรรณตอนนี้พาทัวร์แล้วครับสามเอ็ดหมดยกที่สามครับที่สามพักสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาชมภาพช้าๆครับดูตามมอนิเตอร์เลยครับนี่ครับแม่เพชรพลังชัยพยายามโต้ไว้ครับ 3A เดินขู่เลยครับแม่ในฐานะทีมเยือนจากโคราชนี่ไม่เกรงใจเจ้าถิ่นเลยครับยกต่อไปจะเป็นยกที่4ครับมาเลยครับน้องมินครับสุทธิดาคำพาโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับต้องขอบคุณเลยครับราวเกินนะครับโชว์ป้ายยกที่4ครับเอาครับติดตามชมกันต่อครับยกที่4ครับของการถ่ายทอดสดคู่ที่2ศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับวันนี้มาสัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับคู่มวยที่ต่อยกันดุเดือดนะครับทางพลโทธนาทิพย์บุญนาคครับจะมามอบเป็นตัวแทนมอบถ้วยดุเดือดให้กับนักมวยที่ได้รับดุเดือดครับเป็นตัวแทนของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับผบ.ทบ.ฐานบกนะครับครับยกที่4ครับฝ่ายแดง 3A พลเงินเพชรพลังชัยในฐานะเจ้าบ้านครับเพชรพลังชัยเดินเข้าไปเจอเข่าแหลมๆของ 3A นี่ครับดูลีลาการกดแขนไล่แขนของ 3A ครับนี่ครับขวางไว้แล้วก็กดแขนครับมาเกมของเพชรพลังชัยครับตอนนี้กำลังจะบุกแล้วนะครับมาจับกดคดมาตีเข่าขวาครับสู้แล้วครับตอนนี้เพชรพลังชัยมามันเป็นเกมแบบศักดิ์ศรีครับเดินสู้เลยเอ้าเพชรพลังชัยมากรรมการกดไว้ก่อนแยกมาครับมาคู่ไหนดูเดือดนี่รับถ้วยจากท่านผบ.ทบ.นะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์มาดูครับต่อยมันเข้าไปตีเข่าขวาครับมากดเข้าไปแม่สามเมตอนนี้ตั้งรับจับทางรอสวนอยู่เพชรพลังชัยเจ้าถิ่นคงจะไม่ให้เสียเหลี่ยมเจ้าถิ่นครับแม่กองเชียร์ทั้งสนามนี่สุพรรณล้วนๆครับเอาตอนนี้ต่อยหมัดขวาเข้าไปดีลำตัวครับเพชรพลังชัยตอนนี้ฮึดอีกทีแม่เชี่ยวเนี่ยทีนี้ครับตีเข่าขวาครับแม่ตีแม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบัดมวยยังไม่ชูมือ
โอ้ยต่อยไปที่ลำตัวครับเพชรพลังชัยอัตวัฒน์3เอเนี่ยแข็งเหลือเกินครับโอ้โหเนี่ยครับก็ตีทีครับมาตีเอาเสียงเชียร์ตอนนี้เพชรพลังชัยครับเตะซ้ายครับมาต่อยมัดขวาที่ตีกับขวาแม่เริ่มลุกแล้วครับเพชรพลังชัยเริ่มมีเฮยาวๆแล้วครับตอนนี้เพชรพลังชัยตีเข่าขวาวิ่งเอ้าแม่นี่เป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดทางม่วงนะครับแม่แฟนมวยพุทธศาสนิกชนก็มาเชียร์กันเต็มที่ครับเอ้าตอนนี้สับเอ้าโดนถีบครับแม่หมุน3โลก10เลยต่อยมัดขวาครับต่อยไปที่ลำตัวครับแม่ต่อยเข้าไปตรงๆนี่แม่ตัดกำลังเยอะเหมือนกันตีเข่าขวาครับตอนนี้เพชรพลังชัยแม่ดัดเหลี่ยม 3A ครับแม่สามเอนี่มีลูกแก้ลูกกันเหลี่ยมสวยครับแม่ครั้งสุดท้ายนี่ทำเสียฟอร์มมาแล้วครับนำมาไกลเลยพลาดท่าพลิกแพ้ยก5ครับวันนี้เป็นอย่างไรมาเยือนเพชรพลังไทยใส่ไม่ยั้งครับมาตามเสียงเฮมาตอนนี้กองเชียร์ที่วัดบางม่วงครับนี่เจ้าถิ่นนะครับมาโอ้ยเดินเข้าไปตีเข่าซ้ายโอ้ยมาประเภทเข่าลอยครับหมดยกที่4พักสักครู่เดี๋ยวมาดูยกสุดท้ายครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านผู้ชมมาชมภาพช้าๆครับนี่ครับดูลีลาฝ่ายแดงคือ 3A น้ำเงินคือเพชรพลังชัยครับทีมเยือนจากโคราชครับฝ่ายแดงน้ำเงินนี่สุพรรณครับแม่เสียเหลี่ยมโดนถีบหงายท้องนะครับลุกขึ้นมาวิ่งเข้าใส่เลยครับอัดเข้าเชือกมากรรมการไวครับกดไว้นะครับไม่ลอดออกนอกเชือกไปยกที่5ยกสุดท้ายครับน้องกิฟต์ครับสันสนีกระจมพลนะครับสัจจะประกันภัยส่งเข้าประกวดครับขอขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทที่วัดบางม่วงนะครับก็พระท่านประพัฒน์โพธิสุทนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเราไม่เคยลืมกันพร้อมด้วยดร.คงกิจเล็กศรีนาถครับลูกแม่จำเดียนครับและกำนันสุเนศวังการแล้วก็พออ.ดร.จันดนาแจ้งประจักษ์พันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ครับร่วมกับสผอ.ศรีประจันครับครับมาดูยกที่5ยกสุดท้ายครับนี่ครับเพชรพลังชัยเจ๊สั่งลุยครับเจ๊เฉลียวสั่งลุยว่า 3A นี่ตั้งหลักปิดเกมแล้วครับโอ้ยสวนด้วยครึ่งหมัดครึ่งศอกครับ 3A เนี่ยครับดูลีลาแกกดแขนล็อกแขนไว้ครับเนี่ยครับเริ่มคู่ที่2มานี่แม่อาวุธทันกันคู่แรกน็อกไปครับคู่นี้กรรมการได้ทำงานแน่นอนครับมาก็สู้ดีนะครับเพชรพลังชัยนี่จากสุพรรณบุรีเอาแม่ปลุกมาแล้วก็ถือว่าผ่านไปทีมาตรฐานมาแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับ 3A นี่อยู่ในกลุ่มพลังใหม่ครับพลังใหม่เหมือนกันครับแสงมรกตก็อยู่กลุ่มพลังใหม่เหมือนกันครับเจอกันที่สุพรรณบุรีครับ 3A แม่แกออกน้อยออกแม่นแทงแหลมครับเพชรพลังชัยยังใส่เกียร์เดินหน้าตลอดครับโอ้โหดู 3A เพชรพลังชัยไม่ยอมครับมีทั้งหมัดทั้งเข่าแต่ 3A ตั้งหลักดีขวางไว้ครับเอาละครับชูกำปั้นแล้วครับเพชรพลังชัยตอนนี้คนด่านสุดท้ายครับพยายามจะบุกแล้วครับ
แม่สามเอนี่ก็ตั้งรับจับทางสวยนะครับปิดเกมคู่ต่อสู้ครับสามเอทีบครับมานี่ในช่วงของปลายยกสุดท้ายนะครับต่อยหมัดขวาครับฟันศอกขวาครับมาก็บุกเหลือเกินครับเพชรพลังชัยก็นี่คือบรรยากาศการถ่ายทอดสดๆนะครับที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ครับมาในงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทนะครับก็มีมวยชมฟรีนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้นะครับ 3A ครับแหมดิสเบรกเลยแหมโดโอ้โหแหมนึกว่าเปี้ยงล่วงลงไปมาโอ้เห็นศอกมานี่เสียววาบเลยครับระยะนี้บ่อยนะครับ7 80 100ระบาดนี่เป็นบ่อยเหลือเกินครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้ง2ฝ่ายครับกรรมการกฤษภาสินทุชัมผู้ชี้ขาดบนทีรับใบแรกจากวิรัตสินทุชัมนะครับใบที่2ที่ประสงค์สืบศักดิ์และสุดท้ายที่ธวัชชัยทองฤทธิ์ชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับ 3A สพัฒนาเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่ชมโฆษณาเดี๋ยวมาชมคู่รองครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นเข้าสู่มวยไทยไรท์ทีวีคนสู้คนต่อเลยครับแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้มั่นมากๆเลยค่ะพี่สมจิตอย่างที่บอกเอาไว้ครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองของนักสู้มีการสู้รบมาโดยตลอดโดยเฉพาะมวยมุมน้ำเงินเมื่อกี้เนาะถึงจะแพ้ไปแต่ว่าได้ใจชาวสุพรรณเลยทีเดียวครับสมศักดิ์ศรีนะคะสมกับเป็นเมืองแห่งนักสู้จริงๆนะคะในภาคกลางค่ะเรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้ก็ยังมีมวยให้ชมอยู่ที่วัดพังมุ่งแห่งนี้นะครับเข้ามาสักการะรอยพระพุทธบาทนะฮะโดยวันนี้เราต้องขอกราบนมัสการนะฮะพระเดชพระคุณท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะฮะหลวงพ่อแถมนะครับวันนี้ขอกราบนมัสการท่านด้วยนะฮะก็มาทำบุญกันแล้วก็จะเจอท่านท่านคอยต้อนรับอยู่นะครับแต่มวยนะคะก็ยังสนุกไปถึงช่วงหัวค่ำเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าบ้านใกล้เลินเพียงสามารถมาดูยังท่านคู่เอกยังไม่ต่อยนะคะมาดูกันมวยสนุกต่อเลยดีกว่าครับคู่ที่3ครับชกกันในพิกัด127ปอนด์ครับมุมแดงนะคะอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะคะวันนี้มาไกลค่ะเป็นมวยใต้มาจากจังหวัดระนองขอเสียงปรบมือต้อนรับทนายแค่ลูกเขากว้างและคู่ต่อสู้ของเขาครับคือมุมน้ำเงินอายุ19ปีนะคะมาจากจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้ๆนี่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับจอมกิตติสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งและโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญ4ท่านเลยนะครับที่จะมอบมาลัยแก่มวยคู่ที่3ท่านแรกครับดร.คงกฤษสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กศรีนาคครับสิทธิ์เก่าของวัดพังม่วงนะครับท่านที่2ท่านสจ.กอบชัยพลเสนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่3พันตรีเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์สุพรรณบุรีท่านที่4ครับกำนันสุเนศวังกรานอดีตกำนันตำบลบ้านสะ3ชุกสุพรรณบุรีทั้ง4ท่านครับมอบมาลัยแก่มวยคู่ที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆครับค่ะก็กราบเชิญนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะ VIP ของเราในวันนี้นะคะมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งมุมแดงและก็มุมน้ำเงินด้วยนะคะครับก็วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจทุกท่านนะขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอศรีประจันต์และก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะฮะที่มาที่วัดพังม่วงแห่งนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญหันหน้าฝั่งนี้เลยนะคะนักมวยด้วยนะคะเชิญเลยครับท่านแรกที่อยากคล้องก็คือท่านพันธุ์เอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์สุพรรณบุรีท่านต่อมาครับเรียนเชิญเลยครับท่านกอบชัยพลเสนท่านกำนันสุเนศวังกรานและดร.คงกฤษเล็กศรีนาคครับศิษย์เก่าวัดพังม่วงครับนี่ครับนี่ครับสจ.กอบชัยพลเสน
ที่ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับค่ะเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะครับแล้วครับปรบมืออีกสักครั้งกับผู้ใหญ่ใจดีปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งนะครับแล้วครับความมันความตื่นเต้นรอท่านอยู่ครับพบกับผู้บรรยายทั้งสองได้เลยครับนะครับมาติดตามคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงครับทนายเคลูกเขาขวางน้ำเงินจอมกิตติสิทธิ์อโนไทยนะครับเขาเปลี่ยนสีเสื้อนะครับจากสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งเป็นสิทธิ์อโนไทยในน้ำหนักพิกัด127ปอนด์นะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับประสงค์ครับกรรมการประสงค์สืบศักดิ์นะครับสืบศักดิ์ครับครับไม่จะสืบศักดิ์ฝันสืบนะฮะครับผมก็ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็ฝากขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามที่ให้การสนับสนุนนะครับคือนายแว่นวิรุณเลิศครับประวัติคู่มวยของรองผู้เอกวันนี้ครับธนาเคลูกเขาขวางหรือ JSP นะครับที่เรียกว่าสิริศักดิ์ปานท่าไม้อายุ21ปีมาจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับซ้อมอยู่ค่ายลูกเขาขวางจังหวัดราชบุรีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการคือสธ.มงคลนาคเนียมครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือยอดลูกหนองบัวผู้สนับสนุนก็คือธนาเคล็อก3นะครับชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ31ครั้งแพ้9ครั้งสุดท้ายชนะสิงห์ทองน้อยกอการชัยผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือสธ.มงคลนาคเนียมครับส่วนฝ่ายน้ำเงินจอมกิตติสิทธิ์อโนไทยชื่อจริงว่ากิตติปิยทองอายุ19ปีนะครับเป็นบุตรคุณพ่อศิลป์ปิยทองนะครับมาจากนครปฐมนี่เองครับใกล้ๆนะครับจบมัธยมศึกษาปีที่3ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับหัวหน้าคณะก็คือสนเปียทองผู้จัดการคือธีรยุทธ์ผิวงามผู้ที่เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนก็คือมานพน้อยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผู้สนับสนุนคือธีรยุทธ์ผิวงามชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ30ครั้งแพ้10ครั้งสุดท้ายชนะเพชรนำโชคกออำนวยนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือบุญเลิศผิวงามนี่เป็นที่มาของมวยคู่ที่3รองคู่เอกวันนี้ครับครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับโดยงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้ครับโดยท่านเจ้าวาดท่านพระครูพัฒระกิตติสุนทรนะครับก็สนับสนุนกีฬามวยดูฟรีที่วัดพังม่วงครับพร้อมด้วยพระท่านประพัฒน์โพธิสุทนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราไม่ลืมกันครับแล้วก็พลโทธนาทิพย์บุญนาคนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนมอบถ้วยดุเดือดนะครับให้กับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.ครับผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านในคู่ที่ผ่านมาครับเป็นเอกฉันท์ครับให้ไฟแดง49น้ำเงิน48ครับการถ่ายทอดสดวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทจำบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณนันทวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชันรงสุขหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนต์เปลี่ยนสมัย0611465666061-146-5666ขอขอบพระคุณครับครับก็มาติดตามชมนะครับการถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับทนายเคลูกเขาขวางนะครับมวยจากระนองครับฝน8แดด4เนี่ยครับก็เป็นมวยประเภทจอมฝีมือนะครับปะทะมวยดังๆมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเฉียบขาดปอพงสว่างแพ้ลำนำมุนเล็กต่อมินบุรีครั้งสุดท้ายนี่แพ้เพชรวสอนอันสวินวิทย์นะครับที่ช่องไทยรัฐทีวีไม่ธรรมดานะครับก็แพ้ระดับแชมเปี้ยนมาทั้งนั้นนะครับทนายเคครับคุณคำอินคุณทองตันนะครับคุณคองตันทนายอินคุณคองตันนะครับทนายเคให้การสนับสนุนนะครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับจอมกิติสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งหรือเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นสิทธิ์อโนไทยหรือสิทธิ์ประกายฟ้านะครับก็ต่อยระดับมีเกรดเหมือนกันนะครับชนะโพทองปอเปาอินมาที่ราชดำเนินแพ้เพชรสิริ STD ทันสปอร์ตแล้วก็ชนะราชสีนะครับต่อหลัก2มาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับวันนี้ชกกันน้ำหนักพิกัด127ปอนด์เป็นมวยฝีมือครับน้ำเงินจอมกิติสิทธิ์อโนไทยหรือสิทธิ์ประกายฟ้าหรือสิทธิ์ผู้ใหญ่กุ้งครับน่าลายสีเสื้อครับติดตามชมนะครับประเภทฝีมือด้วยกันน่าทนายเคนี่หยุดไปประมาณปีเศษนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับน่าคุณคำอินคุณคอมคุณของตันนะครับหรือทนายเคของเราบอกว่าให้มาอุ่นเครื่องไว้ก่อนอุ้ยแข้งซ้ายครับมาดูครับมวยมีประสบการณ์ครับเดินตีหน้ายักเข้าใส่นะครับโอ้ยเอาเดินแข้งซ้ายไปอีกทีนึงยังจับจังหวะไม่ติดครับขณะที่จอมกิติครับตั้งรับจับทางดูอาวุธคู่ต่อสู้อยู่มวยหนุ่มนะครับมวยหนุ่มแน่นกว่ามาแต่ว่าดูครับต้องกล้าออกนะครับอย่ากลัวศักดิ์ศรีเอาครับแข้งซ้ายครับจอมกิติการประสงค์สืบศักดิ์นะครับมาเร่งให้ทั้งคู่เลยยกแรกนี่เร่งเลยอย่าลืมนะครับต้องมีแต้มดาวรุ่งเสียงดังฟังชัดครับกรรมการประสงค์สืบศักดิ์นี่ครับแม่มาลูกคู่เลยครับทนายเคมีเตะขวาต่อยขวาครับหมดยกที่1ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านผู้ชมมาชมภาพช้าๆครับฝ่ายแดงก็คือทนายเคน้ำเงินจอมกิติครับเรียกว่าผ่านสังเวียนมาตรฐานมาแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับมาให้แฟนๆชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและท่านที่ติดตามชมทางไบรท์ทีวีช่อง20ได้ชมกันนะครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่ร่วมงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้นะครับนี่ครับพระท่านประพัฒน์โพธสุทนครับเราไม่เคยลืมกันครับสั้นๆแต่มีความหมายครับน้องกิฟต์ครับนางสาวสันสนีกระจมพลสัจจะประกันภัยส่งเข้าประกวดยกที่2ครับขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยยกที่2ครับกรรมการประสงค์สืบสักฝันมือชกนะครับเดินแล้วครับทำอะไรต้องทำเลยครับเดี๋ยวกวาดทัวจะสุกงาไหม้นะทนายเคแดงจอมกิติน้ำเงินครับ127นะครับรุ่นนี้หัวแถวระดับประเทศมาเยอะเลยครับชกเวทีมาตรฐานมาแล้วครับครับก็นี่ที่วัดพังม่วงนะครับบรรยากาศสดๆนะครับกับการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนวันนี้เรามาสัญจรกันนะครับมานี่ครับแข้งขวาจอมกิติครับทนายเคมาใช้ชื่อทนายเคลูกเขาขวางนี่ของคำอินพูนของตันครับก็เป็นเซียนมวยมีระดับนะครับในกรุงเทพนะครับเจ้าของคอนโด JSP ครับตอนนี้ขึ้นประมาณ100กว่าแท่งนะครับแหมทุกหัวเมืองเลยเอ้าเตะขวาครับทนายเคตอนนี้ทนายเคครับแหมดูครับจังหวะเดินขู่เขาเลยเตะซ้ายไปครับแหมติดไม่เข้าเป้านี่ยังเตะอยู่ครับซ้ายมาดูครับจังหวะแข้งของจอมกิติครับมาทีมงานเขาบอกเขาไม่มีอะไรเพราะเขายังไม่ออกมาโดนเอาเดี๋ยวดูไล่แขนคัดแขนสู้แล้วครับตอนนี้ดูยืนมวยสวยครับจอมกิติพยายามจะบิดเหลี่ยม
นาคาบิดหางครับแม่ใช้เหลี่ยมสู้ทนายเคครับเปิดฉากเข้าไปเอาเตะซ้ายครับแม่ตำตัวซ้ายบิดยิงมาเตะนี่เต็มแข้งนะครับเตะด้วยแข้งเลยนะครับมาถ้าฟิตมาไม่ดีซ้อมไม่ถึงบำรุงไม่ดีนี่เรียบร้อยนะครับมาตอนนี้ทนายเคครับคูแล้วครับมาวางแข้งไปเตะให้ถึงขั้วหัวใจไปเลยทีเดียวเอาเดินเข้าไปโอ้ยครับมาเจาะอยากตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายโอ้ยโดนตัดล่างครับตัดล่างเสียหลักไม่เก็บนะครับแต่เสียเหลี่ยมนะตอนนี้ทนายเคเริ่มจะบังแล้วครับคนนะครับไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไหลโดนอาวุธก็เจ็บเหมือนกันเอาเข้าไปขวางหน้านะครับขวางหน้ากากบาทมีคะแนนไหมครับยังไม่กายังไม่กาแค่กากบาทยังไม่กาแม่ขวางนานไปครับยังไม่ออกอาวุธเลยครับมาแต่งตัวช้าครับทนายเคดูจอมกิติครับจังหวะทีบซ้ายสกัดนิดเบรกไปก่อนคุมเกมไหมครับมองต่ำแล้วครับมองอาวุธคู่ต่อสู้เตะซ้ายทีครับเตะแล้วบังครับแม่ออกซ้ายแล้วเอาซ้ายบังครับหมดยกครับหมดยกที่2สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับพาท่านผู้ชมมาชมภาพช้าๆครับนี่ครับแข้งขวาของจอมกิติเดี่ยวมาทนายเคล็อกนี่ครับดูลีลาซ้ายของทนายเคครับซ้ายอีกแล้วครับเตะด้วยแข้งครับนี่ครับเสียเหลี่ยมเลยครับแม่ล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับในการสัญจรของศึกมวยไทยไบทีวีที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับบริษัทอิกาลีมอเตอร์เวิร์ดจำกัดจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าและอะไรเช่นกบไฟฟ้าสว่านไฟฟ้านะครับที่ถนนบางบอน4แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพครับ024507373บริษัทอิกาลีมอเตอร์เวิร์ดจำกัดโดยคุณสมศักดิ์คุณว.วัฒนาตีระพงไพบูลย์นะครับพร้อมด้วยบริษัท MST Spare Park 199จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งจำหน่ายอะไหล่แท้มิตรยนต์มิตซูบิชิรถยนต์มิตซูบิชินะครับทั้งปีกและส่งนะครับสินค้าคุณภาพนะครับก็บริษัท MST Spare Park 1999จำกัดโดยคุณประเสริฐคุณพัฒนาเลิศทรงศักดิ์นะครับพร้อมด้วยบริษัทคอสมาพอสจำกัดเวชสำอางมืออาชีพครับบริษัทคอสมาพอสจำกัดโดยคุณจิตเจริญวิเศษแพทยาครับแล้วก็แว่นตาขับอายครับที่สาขาปากซอยบรมราชชนนี2และก็สาขาตลาดปิ่นเงินพาซ่าครับมาครับยกที่3นะครับน้องมินสุธิดาคำพาสู่ป้ายยกที่3มาแล้วครับฝ่ายแดงคือทนายเคน้ำเงินจอมกิติทนายเคนี่ทนายเคนี่ถอดเกียร์หลังออกแล้วครับเหลือเกียร์หน้าขวาอย่างเดียวจอมกิติไม่ยอมครับนะครับแทงมาก็แทงไปขวางแล้วแทงครับทนายเคแทงซ้ายว่ายังไงจอมกิติโอ้โหดันออกมาวางแข้งขวาครับลูกจากเจอซ้ายของทนายเคขวางอีกแล้วครับเข่ายัดไส้แม่ดินไม่หลุดนะครับจอมกิติทนายเคแทงซ้ายครับซ้ายอีกแล้วครับหมุนออกมาได้แทงสู้ครับโอ้โหแม่เข่ายัดไส้ของทนายเคเดินเร็วขึ้นครับขวาแล้วแทงซ้ายครับซ้ายอีกแล้วครับจอมกิติแทงสู้ครับดันออกมาคาไว้กรรมการประสงค์คุณจิขาบนเวทีต้องทำงานหนักแล้วครับธนาเคโอ้โหวงในมีศอกแก้เข่าด้วยศอกครับล็อกแน่นล็อกหนึบเหนียวนานเสียบเข่าซ้ายจอมกิติเสียบไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันครับเริ่มสู้แล้วครับจอมกิติสิทธิ์ประกายฟ้าหรือสิทธิ์อโนไทยนะครับมาดูครับจังหวะนี่ครับตั้งศอกหน้าสวนเลยเอามาศิลากระทบครับเข่าเตะตัดล่างไปทีนึงทนายเคมาตอนนี้เริ่มเครื่องร้อนแล้วครับมาดับไฟหน้าตอนนี้ดับเครื่องชนแทงเข่าซ้ายมา
มีแต่ท่าหรือเปล่าครับทนายเคแทงออกซ้ายไปนี่มาดูยังทนได้อยู่ครับจอนกิติมาถ้าทนได้นี่มีโอกาสนะครับเอ้าขึ้นเข่าซ้ายไปครับมาหยอกนางเข่าตะแคงกดลงมาอีกทีครับมาจอมกิตินี่โดนเข้าไปหลายขนาดเลยทีเดียวเอ้ามาดูครับแทงซ้ายครับมาทนายเคได้ทีอุ้ยเตะเข้าไปสวนมาทีแรกนึกว่าตั้งรับจับทางครับมาพอสู้นี่โดนขันยมเลยทีเดียวครับทนายเคแทงเข้าซ้ายไปครับมานี่มวยนี่หยุดไปนานนะครับทนายเคแต่ว่าแม่ต่อยเหมือนเด็กหนุ่มๆเลยโอ้ไม่ธรรมดาครับโอ้โหหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านมาชมภาพช้าๆเดี๋ยวที่ผ่านมาครับเดือดเลยครับนี่ครับเข้าวงในมีศอกมาแจมไม่ส่งไลน์มาบอกก่อนด้วยครับนี่ครับยัดไส้ของทนายเคแม่ทำท่าจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับแต่ด้วยความฟิตดีซ้อมดีบำรุงถึงครับยังทนได้ครับจอมกิตตินะครับไปแดงทนายเคต้องเบิร์นจอมกิตติเอาครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาถ้วยดูเดือดนะครับถ้วยดูเดือดของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารนะครับผบ.ทบ.นะครับโดยพลโอธนาทิพย์บุญนาคนะครับก็เป็นตัวแทนมอบนะครับคู่ไหนจะได้รับรางวัลถ้วยดูเดือดของท่านผบ.ทบ.นะครับก็สู้ๆกันครับนักมวยสัจจะประกันภัยส่งน้องมิ้นครับสุธิดาคำพาชูป้ายยกที่4ครับแม่วันนี้มาผิดทรงนะฮะนี่ครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวอย่างดีครับเดี๋ยวจะได้ปล้ำรัดฟัดตีกันอย่างสบายใจครับฝ่ายแดงทนายเคน้ำเงินจอมกิตติครับยกที่4นี่ครับกอดเลยครับเหนียวหนึบจัดโปรใหญ่ไฟกระพริบเลยครับโอ้โหนี่ครับหักอย่างนี้ครับแม่ล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับบิดไปดีเดียวเสียหลักครับจอมกิตติตอนนี้หนทางเดียวครับต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วก็ทำให้ได้จัดแจ้งนะครับแม่เดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายครับวงนายเป็นอย่างไรครับแม่หายไปนานก็จริงครับสำหรับทนายเคแต่สภาพร่างกายถือว่าใช้ได้เลยครับหายจากเมืองกรุงแต่ทำร่างกายชกภูธรประจำครับทนายเคลูกเขาขวางจอมกิติเดินเข้าไปซ้ายยาวๆครับนี่ครับแม่ทนายเคโชว์เหนือเลยครับเดินแล้วดีมาถอยจะเป็นอย่างไรครับจอมกิติขยับแล้วทีมงานสั่งลุยครับทีมงานสั่งลุยแล้วทนายเคล็อกเสียบโอ้โหแหมตับไตไส้พุงย้ายถัดสถานที่แล้วครับเขี่ยลูกนี้ล้มหงายท้องไปเข่าลอยครับหนุมานเหินหาวทนายเคใจเย็นแล้วครับจอมกิติไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรครับซ้ายเบาๆครับนี่ครับแม่แบบเล่นเชิงเลยครับแม่ทำเหนือชั้นมวยไทยอะไรก็ไม่แน่นอนครับเผลอแป๊บเดียวอาจจะล่วงหลับโดนนับได้ครับจอมกิติมีหมัดมาแจมครับมานี่ดูครับทนายเคเริ่มที่จะวนแล้วนะครับดักโต้แล้วครับดักทีบครับทีมงานบอกถอยวนหน่อยเร่งมาแล้ว4ยกจะหมดยก4แล้วครับอ้าวฟันศอกพอดีจอมกิตตินี่หลังจาก3ยกตั้งรับครับยก4นี่มาฝ่ายเดินยังเดินไม่ติดเครื่องนะครับเดินไม่เต็มสูบนะครับแม่หลังจากยกที่3เดินมาเยอะแล้วครับนี่ครับรอตั้งรับโต้กลับอย่างรวดเร็วครับหมัดมวยนี่กระพริบตาทีเดียวอาจจะพลาดโอกาสทองได้เลยนะครับโอ้โหนี่แล้วมาแล้วเล่นของสูงแล้วทนายเคมาเตะไปเต็มๆครับบริเวณขมับยกแข้งสูงครับทนายเคลูกเขาขวางนะครับนี่ก็เป็นมวยประเภทจอมฝีมือนะครับแฟนๆที่ติดตามอยู่ในเมืองกรุงก็เห็นผลงานแล้วครับวันนี้
ทางทนายเคมาวันนี้อาวุธได้ชัดเจนครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนอกไหนนี่ดูยังคล่องแคล่วออกได้แม่ไหนก็ดีนะครับตั้งรับจับทางดีด้วยครับหมดยกที่4รอสักครู่มาดูยกสุดท้ายครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสมภาพช้าช้าในยกที่ผ่านมาครับโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับนี่ครับโอ้โหแหมล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับนี่ครับโอ้โหดีว่าปลายเท้าครับถ้าลึกอีกนิดเดียวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนครับฝ่ายแดงทนายเคฝ่ายน้ำเงินจอมกิตติครับยกสุดท้ายครับโดยน้องกิฟสันสนีกระโจมพลสัจจะประกันภัยส่งเข้าประกวดครับขอขอบคุณสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับยกที่5ยกสุดท้ายครับฝ่ายแดงทะเลเคลูกเขาขวางฝ่ายน้ำเงินจอมกิตติสิทธิ์อโนไทยมวยไทยประมาทไม่ได้ครับท่านผู้ชมกระพริบตาทีเดียวอาจจะนอนยาวเลยก็ได้นะครับอะไรก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยไม่ว่ายุคไหนพ.ศ.ไหนครับความประมาทคือหนทางแห่งความตายครับต้องคุ้มให้ดีครับตอนนี้ทนายเคครับเริ่มที่จะโชว์ลีลานะครับความเหนือชั้นนะครับลูกยับซ้ายครับจอมติติวันนี้ก็รับอาวุธไปเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณครับทีมสท.สมาชิกสภาเทศบาลนะครับพร้อมด้วยขอบคุณทีมอสม.อาสาสมัครชุมชนครับกรรมการประสงค์สืบศักดิ์ยุติการทกแล้วก็ชูมือให้ธนาเคลูกเขาขวางเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์ในยกที่5พักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่เอกครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นผ่านไป3คู่ครับเป็นยังไงครับคุณเอม่าสนุกทุกคู่นะคะเรียกว่ามันสะใจแฟนมวยชาวจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะโอ้โหนั่งกันนิ่งเลยนะฮะแต่ว่ามากันเยอะมากอ่ะปรบมือให้ชาวสุพรรณบุรีหน่อยเร็วน่ารักเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผ่านไป3คู่อยากจะบอกเขาว่าแต่ละคู่นั้นมีน็อกมีนับแล้วก็อยากจะบอกเขาเวทีแห่งนี้ก็เป็นอีกเวทีนึงครับที่ให้นักมวยทุกคนได้มาแจ้งเกิดเพื่อให้เขาเหล่านั้นต่อยอดในการเป็นยอดมวยไทยนั่นเองครับถูกต้องนะคะค้นหาจากเวทีช้างเผือกต่างจังหวัดอย่างนี้นี่แหละค่ะครับเราสัญจรมาที่อำเภอศรีประจันที่วัดพังม่วงแห่งนี้นะครับมีพระเดชพระคุณท่านนะหลวงพ่อแถมก็ท่านมานั่งชมด้วยนะฮะเราก็ได้กราบนมัสการท่านนะฮะแล้วก็วันนี้อยากจะบอกเลยว่าบรรยากาศที่วัดแห่งนี้โอ้ร่มรื่นจริงๆฮะทุกท่านเรียนเชิญมาเที่ยวมากราบพระมาสักการะพระพุทธบาทที่นี่ได้เลยวันสุดท้ายนะคะของงานวัดแห่งนี้แล้วด้วยนะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่มากๆครับโดยเฉพาะมวยในวันนี้ครับเอาละครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ใหญ่ครับมวยคู่นี้ชกกันในพิกัด134ปอนด์ครับนะคะสำหรับมวยคู่นี้นะคะทางด้านมุมแดงค่ะอายุ20ปีนะคะเป็นมวยมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับฉลามศึกสขวานิชสังรอดและคู่ต่อกรนะครับมุมน้องเงินครับอายุ17ปีเท่านั้นนะคะมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาคือคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราค่ะและ
ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านนะคะเชิญเข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะคะเริ่มจากท่านแรกนะคะที่เป็นผู้มีอุปการะคุณในการทำให้เกิดไบรท์ทีวีสัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นนะคะขออ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะท่านที่หนึ่งค่ะดร.คงฤทธิ์เล็กศรีนาคค่ะครับปรบมือท่านด้วยนะคะท่านที่สองค่ะกำนันสุเนศวังกรานนะคะท่านที่สามค่ะสจ.กอบชัยพลเสนนะคะท่านที่สี่พลโทธนาทิพย์บุญนาคค่ะท่านที่ห้านะคะพันเอกพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงนะคะท่านที่หกคุณสุพจน์เทพประดิษฐ์ค่ะท่านที่เจ็ดผู้ใหญ่ชำเรืองทองนุ่มท่านที่แปดคุณประเสริฐพจนาขออภัยนะคะคุณประเสริฐคุณพจนาเลิศสมศักดิ์ค่ะท่านที่9ค่ะผู้กำกับสมบัติอ่อนสมบูรณ์ท่านที่10คุณเมธาฉัตรเจริญพรท่านที่11ครูบุญส่งโพสีนะคะท่านที่12อาจารย์เดชาและคุณนิพาวันทองนวลนะคะที่13ค่ะคุณศักดิ์แสงอินนะคะแล้วก็ต่อมาที่คุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยานะคะคุณมหาสุพจน์บุญเรืองโรจน์นะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับค่ะท่านปลัดสมคิดพงสมานวรกุลด้วยนะคะและท่านนี้เลยนะคะผู้ที่เป็นประธานในงานของเรานะคะท่านอดีตส.ส.ค่ะประพัฒน์โพธสุนทรค่ะปรบมือให้ท่านด้วยนะคะครับและนี่คือผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะฮะและอีกท่านนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะท่านผู้อำนวยการสมชายหอละเอียดค่ะครับนี่แหละฮะเราได้ดูมวยอย่างใกล้ชิดเอาความมันความสนุกมาเสิร์ฟท่านถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวครับค่ะช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยค่ะเชิญท่านประธานนะคะท่านอดีตส.ส.ประพัฒน์โพธสุนทรนะคะและท่านพลโทธนาทิพย์บุญนาคผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกค่ะคุณพิเศษกับพี่สมจิตคะท่านไหนชนะนะคะได้ถ้วยจากพบทบนะคะได้รับเกียรติจากทางด้านพลเอกเฉลิมชัยนะคะท่านก็ให้ถ้วยมาด้วยส่วนผู้ที่เป็นรองชนะเลิศหรือผู้แพ้ได้ถ้วยจากเพชรยินดีค่ะครับเดี๋ยวเรารวบถ่ายรูปกันเป็นเพื่อเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่จะได้อีกครั้งหนึ่งเอาละครับทุกท่านครับปรบมือทั้งหมดทั้งมวลด้วยครับผมแม่สุดยอดเอาละครับความมันอยู่บนเวทีแน่นอนคู่เอกนะฮะจะชกกันแล้วครับพบกับผู้บรรยายด้านหน้าเวทีเลยครับใช่ค่ะเอาละครับขอบคุณนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะพระท่านประพัฒน์โพธิสุทนนะฮะเราไม่เคยลืมกันนี่คือฉายาของท่านนะฮะท่านต่อมาครับนายกจริยาโพธิสุทนครับนายกเทศบาลตำบลวังน้ำซับนะฮะนายกเรนูพลเสนครับนายกเทศบาลตำบลปลาอะไรฮะปลาย่างนะฮะสจ.ศรีวิชัยบุญศรีสุวรรณนะฮะบริษัทวีรัตกรุ๊ปเซอร์วิสคุณนิพาวันการเกษตรบริษัทวันเพ็ญการไม่ได้หมดยกแรกด้วยอารานวนครนะครับขอบคุณเอกใจดีทุกท่านด้วยครับเอาละฮะสักครู่เดียวฮะจะได้ชมมวยคู่เอกในวันนี้ที่เรารอคอยหลังจากคู่นี้แล้วนะครับก็จะมีคู่ประกอบรายการอีก2คู่ให้ท่านได้ชมครับวันนี้เราถ่ายทอดกันสดๆถึงเวลา 18:00 นหรือ 18:00 นเองครับก็สาธุกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะที่มาร่วมทบุญมาสักการะพระพุทธบาทในวันนี้ด้วยครับเอาละครับความมันอยู่บนเวทีไบรท์ทีวีเสิร์ฟท่านถึงบ้านครับชมกันเลยเลยครับครับผมกำนันสุเทพประการรับมอบครับผมโอเคโอเคเนี่ยก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการวันนี้ครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับโดยพระท่านประพัฒน์โพธสุทนเราไม่เคยลืมกันครับเรียกว่ามาจังหวัดสุพรรณต้องรายนี้เลยครับพระท่านประพัฒน์โพธสุทนครับอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขวัญใจชาวสุพรรณบุรีครับประวัติของมวยคู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงก็คือฉลามศึกสขวณิชสังรอดชื่อจริงว่าทัศพงศ์ศรีขามอายุ20ปีเป็นบุตรคุณพ่ออ่ำคุณแม่หอมศรีขามมาจากจังหวัดปราจีนบุรีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวรรณคณะคือศิลป์ปียทองผู้จัดการคือสขวานิชสังรอดแต่เขาผู้ฝึกสอนคือนบน้อยครับผู้สนับสนุนคือสขวานิชสังรอดชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ30แพ้20ครั้งฟอร์มการชกล่าสุดแพ้เหนือธนีช.5พยัคฆ์
ผู้ที่ถอดสายมงคลก็คือบุญเลิศผิวงามนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชชื่อจริงว่าจตุรวัตรโสภินอายุ17ปีมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีคุณพ่อก็คือคุณพ่อสมชายคุณแม่สมนึกโสภินซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนกีฬาโคราชครับผู้ให้การสนับสนุนคือสุรวุฒิเชิดชัยนะครับผู้จัดการคือนพวัฒน์โพงามเทรนเนอร์คืออาจารย์จุพยุงศักดิ์รักศักดิ์นะครับผู้สนับสนุนคือสุรวุฒิเชิดชัยชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ50ครั้งแพ้20ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนพัฒนานิธิพัฒน์ทนายความที่ปักธงชัยนครราชสีมาครับนะครับคู่นี้ครับถ้าเกิดผู้ชนะครับจะได้ถ้วยดูเดือดจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารนะครับผบ.ทบ.นะครับโดยพลโทชนาทิพย์บุญนาคนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกนะครับจะเป็นผู้มามอบให้นะครับใครชนะจะได้รับรางวัลดูเดือดเลยครับแล้วก็ทางด้านของดร.คมกิจเล็กศรีทานะครับก็จะมอบให้นะครับ 2,000 บาทนะครับสำหรับนักมวยคู่เอกคู่นี้นะครับทำให้แผลแตกนะครับมาก็จะมอบให้นะครับดร.คงกิตเล็กศรีนาถนะครับก็เร่งออกอาวุธกันนะครับสำหรับผู้เอกฉลามศึกสขวันนิสสังรอดครับฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชครับครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์นะครับประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาผู้จัดการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชันรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานการจัดการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพัฒน์พิทักษ์นะครับกรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองพันเอกด็อกเตอร์ประสานสิทธิ์ศรีสัตย์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอบคุณครับครับมาติดตามชมนะครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับก็มีระดับนะครับทางด้านของฉลามศึกสขวันนิสสังรอดนะครับโชคชัยปอสุวรรณโชคเดิมครับมาก็ต่อยระดับขุนหารช.5 พยัคฆ์ครับเหนือธรณีสามชัยพิเศษสุขมาเคยชนะ8แสนเล็กราชานนท์นะครับขณะที่ฝ่ายแดงก็เป็นพวกประเภทจอมเก่านะครับน้ำเงินนี่คิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชนี่ตั้งแต่เปิดเวทีปักธงชัยที่สนามมวยย่าโมอำเภอปักธงชัยนี่ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับ4ไฟแล้วคิงสตาร์หออาจารย์โจตัวนี้ศอกดีมากครับหลักเหลี่ยมฝีมืออายุยังน้อยด้วยครับใช่ครับอาวุธเยอะลีลาน่ารักหน้าตาโหแข้งนี่ถือว่าสอบผ่านเลยครับนี่ครับหมัดศอกขวาครับน่าศอกสั้นจู่โจมไปก่อนแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหัวหน้าชุดครับธวัชชัยทองฤทธิ์พักสักครู่เดี๋ยวมาดูยกที่2ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านมาชมภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับนะครับลีลาของฉลามศึกแดงคิงสตาร์น้ำเงินครับอนาคตใช้ได้เลยครับแหมอาวุธเยอะครับคิงสตาร์ฉลามศึกนี่แหมไม่ธรรมดาอย่าลืมนะครับสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยนะครับไปต่างจังหวัดเดินทางไปภูมิลำเนาต่างจังหวัดนะครับก็ต้องอยู่ในกฎกติกาครับเมาแล้วอย่าขับนะครับเชิญเที่ยวงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีครับนะครับนี่น้องมิ้นมาแล้วครับไบรท์จะจับประกันภัยส่งเข้าประกวดนะครับมีมูให้ชมด้วยนะครับโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีครับดร.ชนรงค์สุหงษานะครับเชิญเที่ยวงานกีฬาภาคตะวันออกนะครับในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ชลบุรีครับ 11-13 เมษายนหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีวันที่11ครับคู่เอกเรามีมวยให้ชมครับเพชรศรีพงศ์สขศรีพงศ์กับนนทเดชสิงห์สอนราม
นะครับผู้รองเป็นโพดำพอเจริญแพทย์กับออดน้อยเกียรตินครชนชมพลีครับหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีครับก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับบริษัทอิตาลีมอเตอร์เวิร์กจำกัดนะครับก็จำหน่ายจัดไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าและอะไหล่กบไฟฟ้าสว่านไฟฟ้านะครับโดยคุณสมศักดิ์คุณวรวัฒนาตีละพงไพบูลย์นะครับพร้อมด้วยบริษัท MST Spare Park 1999จำกัดตัวแทนแต่งตั้งจำหน่ายอะไหล่แท้รถมิตซูบิชิครับทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพราคามาตรฐานบริการประทับใจนะครับโดยบริษัท MSC Spare Park 1999จำกัดโดยคุณประเสริฐคุณพจนาเลิศทรงศักดิ์ครับแล้วก็บริษัทคอสมาคอสจำกัดเวชสำอางมืออาชีพนะครับโดยคุณจิตเจริญวิเศษเทธยานะครับแล้วก็ร้านเวตาขับอายครับของพี่แอนครับศูนย์รวมเวตาครบวงจรโดยสาขาปากซอยพระบรมราชชนนี2แล้วก็สาขาตลาดปิ่นเงินพาซ่าครับร้านเวตาขับอายครับโอ้โหฉลามศึกมาเป็นชุดโปรใหญ่ไฟกระพริบครับแหมฉลามศึกจ้องแล้วครับมาอาวุธหนักแรงนะครับหรือโชติชัยปอสวรรค์โชติเดิมครับคิงสตาร์นี่สดถึงสดมากๆเลยครับดาวตู้ของไรทีวีคนสู้คนนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับฉลามศึกขยับเข้าไปโอ้โหวางแข้งขวาหมุนออกมาครับคิงสตาร์ป่ะเกมคิงสตาร์ครับกำลังหาช่องอยู่นะครับนี่คือดาวโลดของไบทีวีตัวจริงนะครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชเรียกว่านางคู่ฉลามศึกนี่มาจากศึกวันทรงชัยนะครับไม่ธรรมดาครับเอาครับต่อยหมัด1 2ครับแม่ตบหมัดซ้ายคิงสตาร์ฉลามศึกครับจ้องแล้วครับมาประเภทฉลามไล่ล่าครับหาเหยื่ออยู่ตอนนี้รอขย่ำแล้วครับฉลามศึกเอารุ่นพี่มาเดินเข้าไปครับยังไม่กล้าครับยังไม่กล้าเข้าเอาเตะขวาครับแม่ดุลตอนนี้คิงสตาร์ครับพยายามตั้งไล่แขนครับฟันศอกสู้แบบป้องกันตัวก่อนอาวุธเด็ดประจำกายก็คือศอกเนี่ยครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชหมดยกที่2ครับพักสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับพามาชมภาพช้าๆครับดูบนจอมอนิเตอร์นะครับนี่ฉลามศึกวางขวาเหมือนกันครับนี่ครับแลกกันเลยครับรุ่นพี่ฝ่ายแดงรุ่นน้องฝ่ายน้ำเงินครับดาวดังของ Bright TV เลยครับตัวจริงเสียงจริงมีหมัดมาแจมเป็นของแถมครับพบกับคุณสมจิตจงจอหอบนเวทีครับและในโอกาสนี้ครับท่านประธานในพิธีครับได้มานั่งชมมวยมาเชียร์มวยครับและยังใจดีครับท่านคืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านประพัฒน์โพธิสุทนครับมอบเงินให้กับทางวัดอีก 30,000 บาทครับปรบมือดังให้กับท่านนะครับนี่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบเงินให้กับทางวัดของเราด้วยนะครับวันนี้ขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับเอาละครับความมันอยู่บนเวทีครับพบกับผู้บรรยายได้เลยครับขอบคุณครับคุณสมจิตจงจอหอยกที่3ครับติดตามชมกันครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับคนสู้คนวันนี้มาสัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยท่านพระครูพัทระกิตติสุนทรนะครับเจ้าวาดวัดพังม่วงแล้วก็เจ้าวาดพระพิเรนนะครับพร้อมด้วยทีมงานผู้จัดนะครับพีรพงษ์ภาวรัตน์พีรพงษ์พลังใหม่ครับพร้อมด้วยจ่าเป็นสิทธิ์โคราชครับแล้วก็นายกแหลมทองวัฒนานะครับมาเอาละครับเตะเอาเตะครับมาเตะไปที่บนพับล่างนะครับคิงสตาร์ตอนนี้คิงสตาร์ดาวโลดจากเมืองยะโมปะทะกับมวยเอกศึกวันทรงชัยครับเอาต่อยหมัด1 2ครับคิงสตาร์น้ำหนักนี้ครับสู้โอ้ยตีเข่าเน็บก็ไม่ดีแทงซ้ายครับโอ้ยมาตอนนี้ฉลามศึกครับขวางหน้าแล้วรุ่นพี่หลังจากเดินย่ามใจมา2ยกครับคิงสตาร์นี่เอาบอกว่าผมประเภทตัวเล็กครับใจใหญ่เอ้าเดินแทงเข่าขวาครับมาตอนนี้ก
ิงซาครับมาจากโรงเรียนกีฬาโคราชเอ้าฟันศอกซ้ายประเภทมาไกลครับอาจารย์จุวันนี้ส่งลูกศิษย์มาแทนเอ้าอาจารย์จุไม่มาครับแต่ลูกน้องนี่ไม่เคยตกใจครับแม่สุพรรณบุรีแค่นี้เองครับฉลามศึกได้เปรียบด้วยได้ช่วงได้เก๋านะครับแต่ไม่เคยตกใจครับคิงสตาร์ขวัญใจของไบรท์ทีวีครับนี่ครับเสียบแล้วเข่ายัดไส้แต่งตัวเด้งแล้วครับคิงสตาร์ฉลามศึกมาหายใจเริ่มแรงแล้วครับโอ้ยครับมาฉลามศึกตั้งรับครับเก๋าครับมาดูครับมาดูครับเตะขวาเหลี่ยมตัวนี่เหลือเกินครับฉลามศึกตัวนี้มาประเภทฉลามร้ายครับมาแต่ว่าเอ้าโหยบิดตกเวทีครับมาเป็นที่ชอบใจของแฟนเวนครับเอ้าเดินเข้าไปตอนนี้คิงซาคิงซาโรงเรียนกีฬาโคราชครับดาวโลดของเวทียะโมวันนี้บุกแล้วครับเตะซ้ายมาศอกศอกยังไม่ได้ทำงานนะครับคิงซานี่อาวุธเด็ดของเขาแข้งขวาจะรับศึกครับตั้งรับแล้วครับหลังจาก2ยกเดินยก3นี่รับอาวุธแล้วมารอบังแล้วโต้ไต่ขวาโอ้โหมาเตะแล้วเกี่ยวไม่ทันครับมาเตะได้น้ำเตะได้เนื้อจริงๆครับฉลามศึกสขวานิชสังรอดนี่ครับฉลามศึกมุมแดงพยายามตั้งรับจับทางอยู่นะครับโดนแทงเข่าซ้ายครับแบบเสียบตามิโดตันแทงเข่าซ้ายดีครับมาขวางหน้าไปไล่แขนครับมาตอนนี้คิงซาครับเริ่มที่จะมาเข้าไปนี่มันดูเหมือนว่าอาวุธมันปกป้องไว้เยอะนะครับแม่เหมือนมี8แขนครับฉลามศึกทำอะไรไม่ได้ครับกิงซาหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นภาพช้าๆชัดๆครับโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับนี่ครับโอ้รุ่นน้องไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยครับลีลาของทั้งคู่ครับฉลามศึกแดงคิงสตาร์น้ำเงินมาตอนนี้ติวเข้มกันเป็นพิกัดครับจ่าเบนซินโคราชมาสอนเทคนิคให้กับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับดูครับว่ายกที่4ครับเกมนี่จะเข้าอย่างไหนให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับคิงสตาร์นี่ดาวโลดจากเมืองยะโมนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องขอบคุณครับคณะกรรมการแล้วก็ ผู้ที่ทำให้เกิดงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทครับที่วัดพังม่วงอำเภอตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยท่านพระครูพัทระกิติสุนทรนะครับก็ชอบมวยนะครับจัดให้ดูมวยฟรีเลยตลอดงานนะครับตั้งแต่วันที่5เมษายนถึงวันนี้ครับวันที่9เมษายนนะครับจัดแบบยิ่งใหญ่เลยครับเอามาติดตามชมกันต่อครับน้องมิ้นสุทธิดาคำพาชูป้ายยกที่4ครับขอขอบคุณสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับยกที่4ครับฝ่ายแดงฉลามศึกพลเงินคิงสตาร์เดินเข้าหานะครับแม่จะเสียฟอร์มดาวรุ่งประจำไบรท์ทีวีได้อย่างไรครับฉลามศึกนี่ครับแม่ลูกจากมีหมัดมาฝากครับเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับคิงสตาร์แต่เก่าเหลือเกินครับฉลามศึกตั้งรับจับทางรับแม่นโต้แม่นโต้แรงโต้หนักคิงสตาร์เดินเข้าไปแม่ออกลูกเก๋าแล้วครับบนข้างเชือกแล้วครับแม่นี่ครับกดแขนแล้วแทงเลือกแทงเลยครับฉลามศึกมาตอนนี้ฉลามศึกครับเริ่มได้ใจแล้วครับตั้งรับจับทางทำเอาคิงสตาร์ครับเข้าไม่ถึงตัวมาตอนนี้อาวุธนำครับของคิงสตาร์ต้องพยายามนะครับฮึดหน่อยครับในช่วงของยก4ครับเอ้าแม่โดนก็ตั้งกระแพงหน้าทำอะไรไม่ได้เลยครับแม่ตั้งรับอีกครับ
มากเป็นมวยที่ชกยากนะครับฉลามศึกเนี่ยดูครับลีลาโยกพิ้วไปมาแม่ฉลามศึกกลายเป็นมวยฝีมือเก่งเลยครับดูครับแม่ตั้งรับดีครับวันนี้รูปร่างสวยด้วยฉลามศึกกิ่งสาครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเอ้าโดนเข้าไปโดนศอกอีกครับแม่ถ้าดูครับถ้าทำให้แตกนี่รับไปเลยนะครับ 2,000 มาทีมงานสั่งลุยเต็มพิกัดครับคิงสตาร์สายไปฉลามศึกนี่แกหาจุดเปลี่ยนเกมก่อนอันนี้คิงสตาร์แม่กำลังหาจุดเปลี่ยนเกมครับเตะขวาไปเอ้าโยกเข้าไปครับคิงสตาร์ทีมต่อยหมัดไปทีครับแม่เข้าไปขึ้นแถวซ้ายแม่พยายามจะปิดไพ่แต่ว่าฉลามศึกครับมาเกมของเขานี่ตั้งแล้วก็เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ได้หมดครับเอ้าตอนนี้คิงซาครับมาดูครับเดินช้าครับให้คู่ชกออกก่อนแม่พอที่จะออกขยับก็โดนเสียจังหวะครับคิงซาแม่เรื่องรูปร่างก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับหัวจิตหัวใจไม่เป็นรองก็จริงแม่ฉลามศึกสบายแล้วครับอย่างนี้ฉลามศึกสขวริศสังโรจน์ฝ่ายแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชกรรมการยุติการชกเลยครับแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับฉลามศึกสขวริศสังโรจน์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่4ครับพักสักครู่เดี๋ยวมาดูคู่ที่5ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นกลับเข้าสู่ไบรท์ทีวีคนสู้คนกันต่อครับคุณใหญ่มากค่ะเข้าสู่นะคะคู่ที่เรียกว่าประกอบรายการแล้วนะคะหลังจากคู่เอกพอเมื่อสักครู่4คู่ผ่านไปด้วยสุดยอดแห่งความมันใช่ไหมคะครับใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าชาวสุพรรณบุรีนี่นอกจากจะเป็นเมืองดินแดนแห่งยุทธหัตถีดินแดนของนักสู้แล้วยังเป็นดินแดนของศิลปินอีกมากมายถูกต้องโดยเฉพาะอำเภอศรีประจันนี่ก็คือแม่ขวัญจิตเลยศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาวัฒนธรรมด้วยนะคะคุณพ่อหวังเต้อย่างนี้โอ้โหสายันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์โอ้โหเรียบร้อยหมดแล้วทำสัญญาให้ดูหน่อยค่ะทำให้ดูหน่อยแม่ครับบอกได้ว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินและก็เมืองแห่งนักสู้โดยเฉพาะคุณแม่ๆป้าๆนี่มานั่งเชียร์กันนี่นะฮะหัวใจจะวายมาดูแบบติดขอบเลยคุณแม่เชียร์แบบว่าโอ้โอ้ได้นะคะคุณแม่อันนี้เชียร์ได้เรานั่งทีวีคนได้เห็นทั้งประเทศอะคุณแม่ขาครับมานั่งดูมวยครับมาได้บรรลุหนังเพื่อชีวิตนะฮะมาดูหนังชีวิตยังไงไม่รู้เอาล่ะเดินทางมาถึงคู่นี้ดีกว่าครับคุณเอมม่าฮะชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับค่ะเริ่มจากทางด้านนะคะมุมแดงของเราเลยค่ะมุมแดงครับปรบมือต้อนรับลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชและคู่ต่อกรของเขาครับมุมน้ำเงินชกในพิกัด114ปอนด์เท่ากันครับแม่เตี้ยสั้นมั่นใจมาเลยครับมุมแดงขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยมุมน้ำเงินยอดเพชรสพจน์กิจชัยโอ้โหมาสูงยาวทีเดียวนะคะสำหรับมุมน้ำเงินค่ะช่วงนี้เชิญพบกับผู้บรรยายค่ะครับขอบคุณครับและเป็นเกียรติขวัญกำลังใจกับมวยคู่ที่5ขอกราบเรียนเชิญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันพันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์และท่านกำนันสุเนศวังกรานอดีตกำนันตำบลบ้านสะสามชุกสุพรรณบุรีให้เกียรติมอบมาลัยแก่มวยคู่นี้ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันพันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์และกำนันสุเนศวังกรานอดีตกำนันตำบลบ้านสะสามชุกสุพรรณบุรีครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งครับนี่จบแล้วท้ายตะกี้ไงฝ่ายแดงชนะแล้วนี่ครับท่านภูมิกับพระเบ
สมบัติอ่อนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ท่านกำนันสุเนศวังกรานนะครับส่วนผู้ที่ถือพานมาลัยก็คือน้องกิฟสันสนีกระจมพลครับเอาละครับมาติดตามชมคู่ที่5ครับของการถ่ายทอดสดครับฝ่ายแดงครับลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชน้ำเงินก็คือยอดเพชรสพจน์กิจชัยคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด114ปอนด์นะครับก็ลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราใช้กรรมการยันยงวุฒิกระพันธ์ครับเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีการถ่ายทอดสดวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพลไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยเฉลี่ยมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ธูปเทียนรัตน์ดร.ชรงสุขหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณสนใจติดต่อโฆษณาก็คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666งานสงกรานต์ครับมวยสงกรานต์จังหวัดชลบุรีครับจังหวัดชลบุรีโดยดร.ชนรงค์สุหงษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีจัดมวยมหกรรมสงกรานต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภาคตะวันออกในงานนมัสการพระพุทธสิหิงและงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีวันที่13ถึงวันที่11ถึงวันที่13เมษายนที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีวันที่11นะครับคู่เอกก็จัดให้เพชรสิริพงษ์สขสิริพงษ์เจอกับนนทเดชสิงห์สอนรามคู่รองเป็นโพดำพอเจริญแพทย์กับออดน้อยเกียรตินครชนวันที่12เมษายนครับคู่เอกเป็นโรเบิร์ตบุญเกษมฟาร์มพบกับคมเหล็กเพชรเกียรติคุณเกินนะครับคู่รองเป็นสิงห์พยัคฆ์จิตปานนทนกับเพชรนำชัยเพชรห้วยทับทันวันที่13คู่เอกเป็นเฉียบคมสิทธิ์จากันกับยอดขุนศึกพอเมืองเพชรชมฟรีครับหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีขอบคุณครับครับก็มาจัดกันมา9วัน5วันแล้วนะครับวันนี้งานเปิดวัดไหว้พระลอยสักการะพระพุทธบาทนะครับโดยท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรครับรักษาการแทนเจ้าวาดพระพังม่วงนะครับแล้วก็อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็พร้อมทีมงานคุณพีรพงษ์ภาวรัตน์จ่าเบนซินโคราชนายเย็บแหลมทองวัฒนานะครับในสนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับก็งานนี้ครับต้องขอบคุณนะครับในการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้หลังจากจบมวยแล้วนะครับจะมีการแสดงคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์ทหารอากาศรักคุณเจ้าฟ้าร่วมกับเครื่องดื่มคิวปิดพร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายนะครับกับการแสดงคอนเสิร์ตโดยมีวงดนตรีเนตกาแฟสแปร์บิงแล้วก็วงดนตรีเก๋าซึมด้วยนะครับโดนเข้าไปครับยอดเพชรตอนนี้กรรมการนับถึง8แล้วครับเอาจังหวะแม่ตอนนี้เดินเข้าลุยใส่แล้วครับมาเอาจังหวะตั้งรับตั้งให้อยู่ก่อนครับยอดเพชร
โดนอยู่ไหวไหมครับเอ้าต่อยมัน1 2ครับมานับอีกทีครับนับอีกทีไม่ไหวครับไม่ไหวครับมาก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับของลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นกลับเข้าสู่ไรทีวีคนสู้คนกันต่อนะครับโอ้โหดูแล้วกันร่วงไปอีกแล้วค่ะนี่ฮะฝั่งนี้เชียร์น้ำหมากกระจายเลยด้านซ้ายมือของผมนี่บายบายด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่กินอะไรกันมาดูแล้วเกินครับโรงเรียนกีฬาโคราชนักมวยตกใจนะคะคุณแม่เชียร์ค่ะนักมวยก็เลยทิ้งตัวไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับยังมีมวยอีก2คู่ให้ได้ชมกันนะครับวันนี้มวยดุเดือดจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะและเรามีถ้วยดุเดือดให้กับนักมวยด้วยค่ะพี่สมจิตเราโหวตกันมาเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับว่ามวยคู่ดุเดือดในวันนี้เป็นใครครับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะพลโทธนาทิพย์บุญนาคผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกนะคะและพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงเป็นผู้มอบรางวัลให้กับมวยดุเดือดในคู่นี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านนะฮะครับนักมวยที่ได้รับดุเดือดคือคู่เอกนำรายการครับฉลามศึกสขวานิชสังรอดกับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชขึ้นไปทีด่วนเลยครับค่ะปรบมือให้กับนักมวยคู่ดุเดือดคู่นี้ด้วยค่ะก็ชกได้สมเป็นคู่เอกครับนะฮะครั้งนี้ Bright TV เรามาเสิร์ฟความมันให้ถึงบ้านมีอนาคตทั้งคู่นะครับค่ะหน้าด้านทางทีวีเลยนะคะครับนี่ฮะเอาละครับสำหรับมอบถ้วยให้กับผู้ชนะเลยไหมครับค่ะพลโทธนาทิพย์บุญนาคนะคะและพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงค่ะครับผู้ชนะเชิญอาจารย์ยศปรีดานะคะเชิญผู้ชนะเลยค่ะนี่ครับท่านแรกครับท่านพลโทชนาทิพย์บุญนาคผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกครับมอบให้กับผู้ชนะครับเรียนเชิญเลยครับผู้ชนะคือกางเกงสีแดงครับอ้าวค่ะทางด้านด้านหน้าเลยครับรายการนะคะฉลามศึกสขวานิชสังรอดผมร่วมมือกับผู้ชนะในวันนี้นะครับเป็นมวยจากปราจีนบุรีค่ะเดินทางผ่านเขาใหญ่มาฮะกว่าจะมาถึงที่สุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะชนช้างตายไป3ตัวนะคะล่องแพกันมาเรื่อยๆตามแม่น้ำท่าจีนครับมาเอาชัยชนะในวันนี้เรียนเชิญท่านพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงครับมอบให้กับผู้ที่ได้ชื่อ2ครับขอเสียงปรบมือดังๆครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชค่ะแม่ดาวโรดมาดับแสงที่สุพรรณบุรีครับไม่ว่าจะถ่ายภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันครับเรียนเชิญเลยครับค่ะถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้วยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับเรามอบถ้วยให้ทั้งคู่ครับค่ะนี่ก็คือความใช่ค่ะนี่ก็คือความสนุกนะคะของมวยไทย Bright TV ที่เราตามหาช้างเผือกกันถึงที่นี่เลยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับทั้งผู้มอบผู้รับรวมทั้งพิธีกรสุดหล่อสาวสวยครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ Bright TV คนสู้คนนะฮะค่ะวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจากพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอาหารอร่อยทุกร้านเลยค่ะครับอยากจะบอกว่ามาจังหวัดสุพรรณบุรีมาครั้งใดก็อบอุ่นทุกครั้งครับเพราะว่าที่นี่เป็นจังหวัดแห่งเมืองยุทธหัตถีจังหวัดแห่งศิลปินนะฮะก็คราวหน้าครั้งหน้าไบรท์ทีวีเราจะสัญจรไปจากที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะแต่ยังมีมวยมันๆรอคุณผู้ชมให้ติดตามชมที่เวทีนี้อยู่ค่ะครับวันนี้ผมร้อยเอกสมจิตจงจอหอค่ะดิฉันพิจิกาอุราวันค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมวยคู่ต่อไปเป็นมวยคู่ที่6ของรายการในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างปราบพอพัทระชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้130ปอนด์เป็นฝ่ายแดงน้องเล็กสพรพิมลชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้130ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับบรรยากาศชมกันนะครับคู่ต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณครับร้านแว่นตาขับถ่ายศูนย์รวมแว่นตาครบวงจรนะครับที่สาขาปิ่นเงินพาซ่าและสาขาปากซอยพระบรมราชินี2นะครับ
ก็02-433-1557ครับพร้อมด้วยบริษัท KVS Engineering จำกัดครับศูนย์รวมเครื่องมือช่างครบวงจรก็อยู่ตรงปากทองปากทางเข้าตอกวัดสามงามครับถนนพระราม6เขตปทุมวันนะครับเป็นน้องเล็กสพรพิบลช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้130ปอนด์เท่ากันพร้อมแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เราใช้กรรมการประสงค์สืบศักดิ์ให้คะแนน3ท่านมียันยงวุฒิกรพันธ์กฤษภาสสุขเกษมและวิรัตสินทุฉ่ำครับเอาเลยพี่ตามสบายครับคู่นี้130ปอนด์ครับปล่อยน้ำหนักมาชกกันเลยครับครับขอบคุณแฟนๆที่ติดตามกับศึกมวยไทยไรท์ทีวีคนสู้คนนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์16-18นาฬิกาครับวันนี้มีโอกาสมาสัญจรที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับสัปดาห์หน้าครับวันที่16เมษายนนะครับพบกันที่เวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับกับช่องไรท์ทีวีนะครับมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนครับแฟนๆก็พลาดไม่ได้นะครับ2ชั่วโมงกับความมันนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่6นะครับปราบพอพัทระกับน้องเล็กสอพรพิมลนะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานเปิดพระเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทครับที่อำเภอศรีประจันณวัดพังม่วงแห่งนี้นะครับสำเร็จลุล่วงนะครับก็โดยท่านพระครูพัทระกิตติสุนทรนะครับเจ้าวาดวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็จัดกันมวยมาแล้วทั้งหมดเนี่ย5วันนะครับวันนี้จัดถ่ายทอดสดทางช่องไบท์ทีวีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับแล้วก็ที่อำเภอศรีประจันแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้งานก็จะมีต่อนะครับหลังจากจบมวยถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับเอาละครับติดตามชมกันต่อครับครับคู่นี้เป็นคู่ที่6ของรายการครับปราบพอพัทระกับน้องเล็กสอพรพิมลนะครับแฟนๆก็ได้ชมกันมาแล้ว5คู่ครับมีน็อกมีนับมีคะแนนมีครบทุกรสชาติครับยกที่1ของมวยคู่ที่5ครับก็ต้องขอบคุณในการติดตามกับศึกมวยไทยไรท์ทีวีคนสู้คนทางไรท์ทีวีครับโอ้ฝ่ายแดงนี่ถ้าเกณฑ์ทหารปีนี้ก็ดี1ประเภท1ครับเรียกเสียงเฮฮาเลยครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับเตะแรงนะครับน้องเล็กสอพรพิมลโอ้โหมาแข้งขวาครับแม่นาบเข้าไปที่บริเวณลำตัวทักทายกันแรงๆขนาดนี้นี่ปราบนี่พอพัทระนะครับท่านพระครูนี่ลงกระถาลงกระหม่อมมาแล้วเอาแม่ดูครับรับอาวุธไปแล้วก่อนปราบพอพัทระครับกับน้องเล็กสอพรพิมลแม่สูงยาวแบบนี้ในช่วงเกณฑ์ทหารต้องดี1ประเภท1แน่นอนครับแต่โดนไปหนักๆก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับน้องเล็กเล็กสมชื่อครับปราบนี่ถ้าชื่อนี้ต้องแพ้ไม่เป็นครับปราบต้องชนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามกับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับผมยศปรีดาแพทองคำผมสุประชัยสุขุนสงพงโสพลนะครับหรือแป๊กกี้ไม่มีหมดจากมวยสยามครับครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ